ในช่วงที่มีข่าวไม่ดีนักสำหรับบริษัทที่มีกรณีทุบรถประท้วงการแก้ไขปัญหาของฟอร์ดแต่ก็ยังมีข่าวดีทั้งสำหรับฟอร์ดสาขาประเทศไทยและพนักงานชาวไทยเองที่มั่นใจได้ว่าค่ายักษ์ใหญ่จากอเมริการายนี้ยังจะใช้ฐานการผลิตในเมืองไทยไปอีกนานแถมกำลังจะขยับตำแหน่งไปเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยหลังจากที่จิมฟารีประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ford Motor Company ได้เข้าเยี่ยมชมฐานการผลิตรถยนต์ Ford ในจังหวัดระยองเป็นครั้งแรกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะตลาดสำคัญและศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ระดับโลกของ Ford Diane Craig ประธานกลุ่มตลาดนานาชาติ Ford Motor Company นำคณะผู้บริหาร Ford ในประเทศไทยให้การต้อนรับจิมฟารีและคูมาเกาโฮทราประธาน Ford Blue ระหว่างการเยี่ยมชมโรงงาน Ford Thailand Manufacturing หรือ FTM และโรงงาน Auto Alliance ประเทศไทยหรือ AAT ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของรถกระบะ Ford Ranger Generation ใหม่และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ Ford Everest Generation ใหม่ระหว่างการเยี่ยมชมโรงงานฟารีและเกาโฮทราได้พบปะพูดคุยกับพนักงานในสายการผลิตและร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการส่งมอบรถ Ford Generation ใหม่ให้กับลูกค้าในประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรถยนต์ Ford Generation ใหม่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าส่งผลให้ Ford ประเทศไทยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมียอดขายในเดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมาสูงสุดเป็นอันดับ4ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การดำเนินงาน26ปีของ Ford ในประเทศไทยและมียอดขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมรวมทั้งสิ้น 23,216 คัน ฟารียังแวะไปชมการทำงานของผู้จำหน่าย Ford ในจังหวัดระยองพร้อมชมสาธิตการนำกลยุทธ์ Ford Plus มาปรับใช้ในการดำเนินงานตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีม Ford และผู้จำหน่ายในการปรับการทำงานทุกด้านให้ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆและดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวด้วยบริการแบบพร้อมเสมอหรือ always on อาทิรถให้บริการเคลื่อนที่โฉมใหม่และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ Ford Motor Company เป็นหนึ่งในบริษัทยานยนต์ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของไทยด้วยมูลค่าการลงทุนสะสมรวมกว่า 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 100,000 ล้านบาทผ่านโรงงาน FTM และ AAT เพื่อส่งมอบรถยนต์คุณภาพชั้นนำระดับโลกสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและตลาดทั่วโลกควบคู่กับการขับเคลื่อนโอกาสและการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก่อนหน้านี้ผู้บริหารของ Ford ได้ออกมาเปิดเผยในระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่งาน Detroit Auto Show 2022ที่ผ่านมาว่าบริษัทมีแผนในการใช้โรงงานของบริษัทในเมืองไทยเป็นฐานการผลิตหลักอีกแห่งหนึ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตซึ่งในปัจจุบัน Ford ได้นำระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ามาใช้กับรถยนต์ในหลายรุ่นที่ต่างประเทศรวมถึงรถกระบะขนาดใหญ่ Ford F150 Lightning ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานเราก็จะได้เห็น Ranger เวอร์ชันไฟฟ้าที่มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ชื่อรุ่นเดียวกับ Ford F150 นั่นก็คือ Ford Ranger Lightning ซึ่งหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงคาดว่า Ford น่าจะสามารถพลิกสถานการณ์มาเป็นหนึ่งในผู้นำของรถกระบะขนาดกลางในเมืองไทยได้จากความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านรถกระบะไฟฟ้าที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่เหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆในตลาดบางที Ranger Lightning อาจจะเป็นรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของวงการที่เข้ามาเปิดตลาดนี้ในเมืองไทยThank you.
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ